ตอนนี้เนี่ยก็มีลมหนาวมาพัดกายแล้วตอนนี้เตรียมเสื้อเลยค่ะเตรียมแล้วนะเสร็จมาใส่ก่อนเลยใช่ไหมครับร้อนเร็ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหนาวแล้วเหมือนกันนะครับในพื้นที่ดอยอินทนนท์5องศาเซลเซียสลดฮวบเลยเนาะนะก็ส่งผลดีนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับรู้สึกว่าโอ้โหสบายกายสบายใจขึ้นยอดเขาได้สูดอากาศเต็มปอดแบบนี้อากาศก็หนาวมาต้อนรับแล้วนะครับมีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับชอบจริงๆเวลาเห็นแสงแรกของวันเนี่ยดูเหมือนแบบมันให้พลังนะทั้งนักท่องเที่ยวเองก็ชื่นชอบนะไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วคุณผู้ชมเองเนี่ยเราก็นำภาพนี้มาฝากด้วยยังไม่ทันเข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นทางการนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้ก็คือ17ตุลาคมแต่ว่าสภาพอากาศที่เชียงใหม่เริ่มหนาวเย็นแล้วหลังจากผ่านช่วงสภาพอากาศแปรปรวนก็คือมีฝนตกหนักเช้าวันนี้ครับอุณหภูมิลดฮวบเลยนะครับยอดดอยอินทนนท์เนี่ยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเหลือ5องศาเซลเซียสเท่านั้นอากาศเปิดท้องฟ้าแจ่มใสนักท่องเที่ยวประทับใจกันนะครับได้รับลมหนาวแรกกันแบบเต็มๆพร้อมกับชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานนายกฤษยามคงสตรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าอากาศหนาวแบบนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสลมหนาวกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงลองวีคเอนด์หยุด3วันที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้วกว่า 17,000 คนคาดว่าจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมากสุดนะครับในช่วงหยุดสิ้นปีซึ่งในส่วนของอุทยานก็เตรียมความพร้อมนะครับพื้นที่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่เลยครับและอีกหนึ่งจุดที่สวยงามไม่แพ้กันนะครับก็คือในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นลงแล้วเช่นกันอุณหภูมิเฉลี่ยสบายๆครับอยู่ที่ประมาณ20ถึง22องศาเซลเซียสนะครับทำให้บางพื้นที่เริ่มมีหมอกปกคลุมส่งผลดีเลยครับต่อการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นแบบนี้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนเทือกเขาสูงภูลังกาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้คนก็จะเดินทางไปเที่ยวที่นี่เยอะเลยนะครับต้องเดินทางไปที่นี่ทำไมครับเพราะว่าสามารถชมวิวภูเขาที่สวยงามได้แบบ360องศาจะได้ชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นเหนือแม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาวทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาก็เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนแล้วนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองชาวต่างชาติต้อนรับในช่วงฤดูหนาวปีนี้นั่นเองครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวงอำเภอชาติตระการเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกยามเช้านาขั้นบันไดที่เนินสองเต้าที่มีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าที่นี่คือซาปาเมืองไทยแอดบ้านน้ำจวงนะครับนอกจากนี้ทางกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยก็ได้ร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่มงซาปาเมืองไทยแอดบ้านน้ำจวงระหว่างวันที่19ถึง20ตุลาคมนี้เพื่อเป็นการรักษาสืบสานต่อยอดพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินาขั้นบันไดบ้านน้ำจวงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศวัฒนธรรมประเพณีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เสาร์อาทิตย์นี้ใครสนใจก็ไปกันได้นะครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับก่อนจะ